สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มันก็มาอยู่ที่ครัวนะคะวันนี้นะคะมันจะมาตำถั่วนะคะแล้วก็ผสมกับแตงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะวันลงคลิปเกี่ยวกับอัปเดตสวนผักของวันนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะถ้าได้ดูคลิปวันนะคะถ้าคนไหนที่สนใจดูคลิปเก็บถั่วนะคะแล้วก็อัปเดตสวนผักวันนะคะก็ลองย้อนกลับไปดูนะคะทุกคนก็enjoy นะคะอยู่ข้างนอกเมื่อวานนะคะวันเลิกงานบ่ายสามนะมันก็ไปอยู่ข้างนอกอะอากาศค่อนข้างดีนะคะเมื่อวานก็กลับเข้ามาก็ประมาณเกือบ6โมงเลยนะคะ6โมงเย็นเนาะวันนี้วันก็จับมาตำถั่วนะคะแล้วก็คุยไปเล่นๆไปนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสเนาะก็คุยไปก่อนวันนี้นะคะถั่วที่วันเก็บเมื่อวานนะคะมันก็เยอะมากเลยนะเมื่อคืนมันก็ผัดใส่ไก่นะคะเหมือนกะเพราไก่ใส่ถั่วนะคะแล้วก็ใส่กะเพราอะไรเงี้ยนะคะวันนี้วันจะมาตำถั่วนะคะแล้วก็วันนี้จะทำไข่เจียวด้วยนะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีไหมชมผักวันนะคะถ้าใครเบื่อนะคะ ก็อยู่เมืองนอกเนาะเราก็ค่อนข้างหากินลำบากนะคะวันเองนะคะไม่ค่อยได้กินของนี้ในช่วงหน้าหนาวนะคะซื้อของออนไลน์มันก็จะมีแต่พวกที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะกระป๋องนะอย่างหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้อัดนะคะมันก็ไม่ค่อยได้กินหรอกแต่ช่วงหน้าร้อนนะคะมันก็จะได้กินผักสดๆแบบนี้นะคะประมาณ3-4 เดือนนะอย่างผักสลัดอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ซื้อเลยนะคะก็ประหยัดไปอีกนะคะแต่อาหารช่วงนี้เนาะของแพงมากเลยนะซื้อของเล็กๆน้อยๆนะแบบหลายเป็นร้อย200เหรียญน่ะนะคะปกติเราซื้อของเยอะนะมันจะอยู่ที่ไม่แพงอะสมัยก่อนนะคะแต่ช่วงนี้นะแพงมากเลยนะทุกคนได้ไม่กี่อย่างนะปลาเข้าไป250เหรียญนะคะยังไม่ถึง10อย่างเลยนะก็วันนี้วันก็มาตำถั่วคุยไปนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ถั่ววันแล้วก็จะใส่แตงด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะจะ3ทุ่มกว่าแล้วนะวันค่อนข้างกินข้าวเย็นดึกนะคะเพราะว่าแฟนวันเลิกดึกนะคะก็วันนี้นึ่งข้าวเหนียวแล้วด้วยนะคะทุกคนเวลาคิดถึงเมืองไทยทุกคนฟังเพลงอะไรอะหรือไม่คิดถึงเมืองไทยเลยวันนะเวลาคิดถึงบ้านนะวันก็จะฟังเพลงลูกทุ่งนะชอบเพลงลูกทุ่งนะคะแต่วันชอบฟังเพลงทุกสไตล์เลยนะคะแต่ที่ฟังแล้วมันแบบเย็นๆแล้วมันทำให้แบบคิดถึงบ้านนะก็จะฟังเพลงลูกทุ่งนะทุกคนเริ่มตำถั่วแล้วนะ ช่วงนี้นะคะออกไปข้างนอกลมหนาวแบบเหมือนลมหนาวจะมาแล้วนะวันก็จะพึ่งมาเลยผักมันกำลังงามนะคะผักแบบงามมากเลยนะจริงๆอ่ะมีน้องคนไทยนะที่วันรู้จักนะคะเขาอยู่ห่างจากวันไปขับรถประมาณ45นาทีนะคะอาทิตย์ก่อนเข้ามาที่บ้านวันแล้วมันก็ เก็บเขาเรียกอะไรนะใบโหระพาให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่โตแต่ตอนนี้ว่าจะส่งไม่เสร็จไปบอกเขาให้มาเก็บถั่วนะคะเอาไปตำนะคะน้องเขาก็ขายไม่ใช่ขายแล้วเขาก็ทำงานนะคะแต่ก็เขาก็ขายของออนไลน์ด้วยนะคะก็จะขายพวกที่กระป๋องกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันไม่ค่อยสินทัดแบรนด์เนมนะคะวันไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่วันมีอยู่ประมาณไม่กี่ใบหรอกเป็นยี่ห้อแบบถูกๆอะนะไม่ใช่แบรนด์ดังอะไรนะคะโอเคเริ่มตำเลยนะคะทุกคนอยากกินมากนี่เลยเพลงลูกทุ่งนะที่หวานชอบก็เป็นเพลงแบบเรียกอะไรนะเย็นๆนะคะแล้วก็ปันชอบฮิปฮอปด้วยนะ
ชอบสากลด้วยสายปลาก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่เห็นนะคะคลิปของวันนะคะที่ลงอัปเดตสวนนะถั่ววันนะมันเยอะมากจริงๆนะออกแบบว่าปีนี้นะเท่าที่วันสังเกตนะเป็นปีที่ปลูกถั่วแล้วได้งามกว่าทุกๆปีนะคะปีที่แล้วมันก็ว่าดกแล้วก็สวยด้วยนะแต่ว่าปีนี้สวยกว่านะคะทุกคนดอกเยอะมากๆดอกแบบว่าดอกเยอะนะคะแล้วก็ออกแบบดอกเล็กๆๆกันเยอะมากแล้วก็ถั่วออกเต็มเลยนะใช้มือเลยอร่อยเสร็จแล้วโควิดนะทำให้ชีวิตไม่สนุกเลยนะทุกคนนี่ตัวล่าสุดเนาะแบบเสร็จแล้วนะทุกคนไปไหนก็ลำบากดูเดี๋ยววันจะให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยววันให้ดูใกล้ๆนะคะเสร็จแล้วนะคะตำถั่วแล้วก็เดี๋ยววันจะเจียวไข่นะคะวันรอแฟนกลับมานะคะแฟนวันเลิกงานเกือบสี่ทุ่มนะคะก็กินข้าวกันค่อนข้างดึกนะคะกินข้าวเสร็จวันก็ดูทีวีประมาณ 10-20 นาทีนะคะก็เตรียมตัวเข้านอนนะคะพรุ่งนี้ก็ตื่น 5:20 นะคะวันก็ไปทำงานต่ออาทิตย์นี้นะคะวันจะได้วันหยุดวันอาทิตย์นะคะจะทำความสะอาดบ้านนิดนึงนะคะเพราะว่ามัวแต่ไปทำข้างนอกนะคะข้างในบ้านวันยังไม่ได้ทำแบบดีฟคลีนบ้านเลยนะคะก็เนาะทุกคนช่วงนี้โควิดค่อนข้างตัวเลขค่อนข้างขึ้นนะคะแต่ละวันในสหรัฐอเมริกานะคะประมาณเป็นแสนๆนะน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่ทำงานวันนะคะตอนนี้ตรวจโควิดทุกอาทิตย์นะคะรวมทั้งตัววันด้วยนะซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าเขาต้องตรวจนะคะตอนนี้เพราะว่ามีคนติดที่ตึกนะคะก็เลยต้องโดนตรวจไปด้วยนะคะคิดถึงบ้านก็ฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนวันนะคงไม่ได้กลับไทยนานเลยเนาะเพราะว่าโควิดด้วยนะคะกลับไปที่เราต้องทำงานไงวันหยุดเรามันมีไม่เป็นไม่ใช่เป็นเดือนนะคะวันหยุดวันมีแค่เท่าไหร่อ่ะ 3-4 วีคพอไปถึงเนี่ยเราต้องไปกักตัวมันก็ไม่คุ้มนะคะที่จะไปเพราะว่ากักตัว14วันมันก็จะหมดแล้วอ่ะยังไม่ได้เจอครอบครัวเลยก็จะต้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็กลับไม่ได้อยู่ดีนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงวันจะไปเจียวไข่นะคะแล้วก็แฟนก็คงจะกลับมาประมาณใกล้แล้วนะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้วันก็มาทำกับข้าวตำถั่วนะคะคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้อยๆของมันนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ก็คือหน้าตาตำถั่ววันนะคะวันนี้เอาแบบอย่างนี้ไปก่อนนะคะน่ากินไหมล่ะเดี๋ยววันก็จะเจียวไข่นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะคืนนี้ก็กินแค่นี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มีผัก
นะคะผักสลัดจากสวนวันนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ